นี่สินะหนังแอคชั่นในแบบฉบับของผู้กำกับเต๋อนวพลแม่สุดยอดเลยแตกต่างดีสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอมเมนต์หนังทุกท่านนะครับและคลิปนี้ผมจะมารีวิวคุยสปอยหนังเรื่องนี้เลยครับ Fast and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธอก่อนนั่นแหละครับนี่เป็นหนังเรื่องใหม่จากผู้กำกับอย่างคุณเต๋อนวพลนะครับสร้างโดยบริษัท Velizet Picture กับ Happy Ending Film นะฮะจัดจำหน่ายโดย GDH นั่นแหละฮะก็ก่อนจะไปรีวิวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าค่อนข้างแปลกใจอยู่ไม่น้อยนะครับสำหรับหนังจาก GDH เรื่องนี้เพราะว่ากระแสค่อนข้างบางมากแล้วก็แบบไม่ค่อยมีคนดูสักเท่าไหร่นะจากที่ผมสังเกตในหลายโรงนะครับผมไปเช็คในแอปMajorอะไรอย่างเงี้ยคนดูน้อยมากเลยนะเป็นเหมือนกันใช่ไหมทุกโรงเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอาจจะเข็ดจากหนังเรื่องที่แล้วของผู้กำกับเต๋อหรือเปล่านะครับอย่าง How to Think เนี่ยซึ่งจริงๆแล้ว How to Think เนี่ยไม่ใช่หนังไม่ดีนะเป็นหนังที่ดีแต่แค่อาจจะไม่แมสกับบางคนดูแค่นั้นเองบางกลุ่มคนดูอะไรเงี้ยบางคนไปดูแล้วแบบโอ้โหไม่ถูกใจแบบไม่โดนเกี่ยวกับหนังที่แบบว่าออกไปในทางโทนแบบของคุณเต๋อนะก็เลยแบบเห็นชื่อผู้กำกับคนนี้อีกแล้วก็ไม่ดูแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวส่วนนึงนะแล้วก็โควิดอะไรด้วยนะครับนี่ขนาดได้นักแสดงอย่างยาย่าอุรัสยามาแล้วนะคุณนัทเนี้ยพระเอกเนี่ยเพิ่งจะแสดงโฟร์คิงไปแล้วปังนะแปลกเหมือนกันนะเรื่องนี้แปลกเลย GDS เนี่ยนานๆจะเจอหนังที่แบบคนดูบางๆแบบนี้นะเรื่องสุดท้ายนึกไม่ออกเหมือนกันนะที่แบบว่าโอ้โหคนดูน้อยขนาดนี้อ่ะทีนี้มาถึงความรู้สึกส่วนตัวสำหรับผมนะมารีวิวคุยสปอยแล้วกันนะครับก็ภาพรวมนะฮะถามว่าผมรู้สึกยังไงหลังจากดูหนังเรื่องนี้จบนะส่วนตัวนะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็ยังชอบหนังของคุณเต๋อนวพลอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวผมว่าเป็นหนังไทยที่อยู่ในระดับเกณฑ์ค่อนข้างดีเลยล่ะผมว่าจะถามว่าคุ้มกับเงินไหมเนี่ยคุ้มนะผมว่าดีผมว่าดูเพลินนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผมชอบหนังแบบสุดๆมากๆเนี่ยแค่1ชั่วโมงแรกนะครับซึ่งการนำเสนอกับการเล่าเรื่องเนี่ยผมรู้สึกเลยว่า1ชั่วโมงแรกเนี่ยเล่าเพลินมากยังรู้สึกว่าน่าติดตามตลอดนะครับกับการนำเสนอชีวิตของตัวละครอย่างเกานะครับที่แสดงโดยนัทกิจจริตนะครับแล้วก็เจที่แสดงโดยอุรัสยานะครับเล่าให้เรารู้เรื่องว่าก่อนที่ทั้งคู่จะมาเป็นแฟนกันคบกันมาอยู่บ้านเดียวกันทั้งคู่เนี่ยเจอกันด้วยสาเหตุอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องราวของเกาว่าโหเขาเล่นสแต็กกิ้งมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเลยนะครับเล่นมาแล้วก็แบบเป็นคนที่เก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยถึงกับเล่นเป็นอาชีพอ่ะกะจะเลี้ยงตัวเองด้วยการเล่นสแต็กอ่ะซึ่งช่วงแรกเนี่ยเป็นอะไรที่เพลินมากนะส่วนตัวแล้วนะครับผมว่ามันดูเพลินตลอดเลยแต่จุดเสียเลยของผมเลยเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันดรอปลงตั้งแต่ชั่วโมงแรกไปอ่ะตั้งแต่หลังชั่วโมงแรกละมั้งรู้สึกเลยว่าครึ่งเรื่องหลังเนี่ยอะรู้สึกเลยว่าเอื่อยมากนะเท่าที่ผมสังเกตดูหนังสไตล์ของคุณเต๋อนวพลเนี่ยจะเป็นอะไรแบบนี้อยู่แล้วโทนอารมณ์เนี่ยจะมีเรื่อยๆเปื่อยๆในเนื้อเอื่อยเล่นกับบรรยากาศเงียบๆอะไรเงี้ยแต่ผมไม่มีความรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วก็หงุดหงิดชวนอึดอัดนะแต่กับเรื่องเนี้ยผมรู้สึกแบบนั้นเลยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะจบวะเหมือนแบบมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วบทมันไม่ค่อยสนใจเหมือนช่วงแรกนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นการคุยกันซึ่งเล่นมุกแบบหักดิบบ้างอะไรบ้างฮาบ้างไม่ฮาบ้างเหมือนมุกแบบหักดิบกันดื้ออะไรเงี้ยซึ่งพยายามไม่ขำแต่ก็บางทีก็ไม่ขำอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบนั้นเรื่อยๆยันจบเลยผมเลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันยาวไปนิดนะสำหรับผมส่วนตัวแล้วเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยมันอยู่ในชั่วโมงแรกอะชั่วโมงหลังเนี่ยจะเปื่อยไปละส่วนตัวนะนี้นะถ้าให้เทียบเนี่ยผมชอบ How to Think มากกว่านะครับที่หลายๆคนไม่ชอบอะแต่ผมแม่งชอบอะผมให้ไป8คะแนนเรื่องนี้ก็ท้ายคะแนนเนี่ยผมน่าจะประมาณผมให้7เต็ม10อะท้ายคะแนนนะมาพูดถึงข้อดีที่เห็นในเรื่องนี้และกันนะครับไอ้คำว่าหนังแอคชั่นน่ะจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เป็นแนวแอคชั่นนะเขาบรรจุไว้ในเป็นแนวแอคชั่นผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยไอการเล่นสแต็กกิ้งเนี่ยมันจะมาเป็นแนวแอคชั่นยังไงวะอะไรเงี้ยแต่พอดูไปก็อ๋อเข้าใจละโอ้โหเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบที่สุดในเรื่องละโดยผู้กำกับเนี่ยนำเสนอการเล่นกีฬาสแต็กกับปัญหาความรักของพระเอกนางเอกเนี่ยเล่าออกมาในสไตล์แอคชั่นจริงๆแฮะมันมีความรู้สึกเลยว่าซาวกอร์ไม่แหละที่ทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งเป็นแนวแอคชั่นเฉยเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เป็นแนวดราม่านะแต่ซาวกอร์ที่ใส่มาเนี่ยมันบิ้วเหมือนแบบกำลังจะไปสู้กันกำลังจะไปยิงกันกำลังจะไปฆ่ากันหรือว่ากำลังมีซีนพลิกๆอะไรอย่างเงี้ยนะ ซึ่งตรงนี้นี่แหละนี่แหละเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยล้ำว่ะเรื่องเงี้ยนะ
ไม่เหมือนใครดีอะไรเงี้ยที่ผมรู้สึกนะสำหรับผมนะบางจังหวะเนี่ยมีซีนคุยกันเนี่ยมีดราม่าดีๆเนี่ยแต่แบบซาวใส่เข้ามาแบบทำให้เหมือนอารมณ์เดือดขึ้นมาซะอย่างนั้นเหมือนแบบจะไปซัดกันอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นผมรู้สึกชอบเลยครับแบบหลายๆจังหวะให้อารมณ์เหมือนหนังแอคชั่นจริงๆฮะทั้งนี้ที่มันเป็นหนังแนวดราม่าข้อดีอีกอย่างนึงน่าจะเป็นการที่เราได้รู้จักวงการกีฬาสแต็กกิ้งกีฬาสแต็กมากขึ้นนี่แหละครับก็ได้เห็นแล้วแหละว่ากว่าจะมาเล่นกีฬานี้แล้วเก่งเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับโอ้โหไม่ได้เก่งกันง่ายๆนะดูอย่างพระเอกดิเก่าอ่ะฝึกแม่งตั้งแต่เด็กนะครับยันแบบ30อ่ะยังแบบต้องแบบเล่นต่อไปอยู่เลยห้ามหยุดจริงๆโอ้โหแล้วเหมือนชีวิตส่วนตัวเนี่ยต้องสละไปเลยจริงๆอ่ะกว่าจะเก่งขนาดนี้นะฮะก็น่าสงสารนางเอกเลยที่แบบว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้นะก็เข้าใจนางเอกอ่ะฟีลแบบโอ้โหเราก็สละทุกอย่างมาเพื่อแบบซัพพอร์ตคนรักเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ความรักกลับมาเลยอะไรเงี้ยเอออะไรก็เข้าใจนางเอกนะตรงเนี้ยนำเสนอได้ดีพระเอกมันจะบ้าฝึกไปไหนเนาะฝึกตลอดไม่สนใจนางเอกสวยๆแบบนี้ได้ไงเนี่ยแล้วก็กีฬาเนี้ยอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้เงินสปอนเซอร์ได้ออกไปโชว์ได้ไปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้รู้ข้อมูลอะไรตรงนี้มากขึ้นนะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างที่รู้สึกชอบเลยก็น่าจะเป็นการที่แบบว่ามีมุกล้อเลียนหนังเรื่องอื่นๆนะครับที่แบบว่าใส่เข้ามาเยอะพอสมควรถ้าใครแบบเป็นเซียนหนังเนี่ยก็คงจะรู้แหละว่ามีหลายเรื่องเลยแซะได้แบบเจ๋งดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคำพูดคมๆนะสำหรับตัวละครที่เป็นจุดเด่นของคุณเต๋ออยู่แล้วกับการใส่ไดอะล็อกการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่ามีหลายฉากที่แบบโอ้โหพูดคำคมนะส่วนข้อเสียนะจริงๆแล้วผมแม่งไม่ค่อยมีหรอกไม่ชอบหนังเรื่องเนี้ยแต่ถ้าจะให้พูดจริงๆเนี่ยผมอยากรู้มากเลยว่าการเล่นสแต็กกิ้งเนี่ยจริงๆแล้วแม่งเล่นยังไงอะแต่ดูจบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงเหมือนเดิมนะเราได้เห็นว่าเขาเอาแก้วมาเรียงกันฟุ๊บๆแต่ผมคิดว่าในหนังเนี่ยจะนำเสนอว่าต้องเรียงยังไงวางยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่าวางยังไงก็เห็นแม่งเรียงแบบทรงๆเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะมีสอนสัก1รอบนะจะได้แบบดูตามแบบคนที่ไม่เคยเล่นจะได้แบบเก็ทเออแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนะผมขอชื่นชมเลยอันเนี้ยเป็นหนังไม่กี่เรื่องนะหนังไทยที่แคสติ้งตัวประกอบอะนักแสดงมาเล่นแล้วแม่งดีทุกคนนะเออผมจะบอกอย่างนี้เลยว่า GDS เนี่ยแม้จะเป็นหนังที่ดีบางเรื่องเนี่ยแต่ตัวประกอบเล่นไม่ดีก็มีหลายเรื่องนะไม่เนียนอะแต่เรื่องเนี้ยจะสังเกตมั้ยว่านักแสดงตัวประกอบเนี่ยที่เข้าฉากเนี่ยเล่นดีทุกคนนะเหมือนนักแสดงแบบมืออาชีพทุกคนเลยอะแม้จะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามาติดต่อขอซื้อบ้านพระเอกนางเอกอย่างเงี้ยก็ยังเล่นดีเลยอะเออเห็นไหมอันนี้ชื่นชมเลยว่าเอาใจใส่มากแม้กระทั่งตัวประกอบอะชอบเลยนะผมอะส่วนในเรื่องตัวละครล่ะตัวละครนะครับผมชอบทั้งคู่เลยนะพระเอกนางเอกนะครับอย่างนัทกิจจริตที่เล่นเป็นเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงให้เห็นว่าเขามารับบทนี้เนี่ยก็ถ้าดูหนังของเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาก็เล่นเป็นแบบที่เขาเคยเล่นนะแต่มีอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างแตกต่างมาจากหนังเรื่องอื่นๆอยู่เหมือนกันกับคำพูดอะไรต่างๆหรือว่ามุกหรือว่าความคิดของเขาอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นเด็กแบบว่าอยู่กับโลกส่วนตัวหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีมุกหน้าตายแบบสัตว์อะไรเงี้ยไม่เงยมันล้ำสัตว์เลยอะไรประมาณนี้นะจำคำพูดแต่ละฉากไม่ได้แล้วแต่แบบเออแม่งเจ๋งดีนะฮะบางซีนเนี่ยเฮ้ยต้องชื่นชมนัทเลยเวลาแบบเขาเล่นสแต็กกิ้งอ่ะมันมีบางซีนที่เราได้เห็นเขาเล่นจริงๆนะแสดงว่าเขาต้องไปฝึกฝนแล้วก็ทำการบ้านกับการเล่นกีฬานี้มาเป็นอย่างดีเหมือนกันครับเออไม่ได้แบบว่ามีแต่ซีนที่แบบว่าเฮ้ยตัดให้เห็นหน้านัทแล้วตัดไปให้เห็นแต่มือเวลาเล่นนะบางซีนเราได้เห็นเขาวางแก้วแล้วก็แบบเก็บแก้วจริงๆด้วยนะครับแล้วเล่นไวด้วยนะเออไม่รู้ฝึกมาขนาดไหนนะเนี่ยเก่งว่ะส่วนยาย่าอุรัสยาไม่ต้องพูดถึงเลยเขาก็เล่นเป็นยาย่านั่นแหละที่เคยเห็นหลายๆเรื่องก็แบบเล่นดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับส่วนนักแสดงอื่นๆที่แบบว่าเด่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะคนที่แสดงเป็นปอที่เป็นผู้จัดการที่บริษัทสอนสแต็กกิ้งเนี่ยที่เล่นโดยคุณวิภาวีก็ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับมีนักแสดงที่สร้างสีสันก็น่าจะเป็นแม่บ้านนะแล้วก็คุณแม่ของพระเอกอ่ะจะมีแบบว่ามาขโมยซีนจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นไผ่หลิวนะเด็กน้อยที่มาแสดงในหนังเรื่องนี้ที่แบบว่าเฮ้ยแย่งซีนเลยอ่ะมาแสดงแบบว่าเป็นแบบผู้ใหญ่นะคำพงคำพูดนะก็นั่นแหละครับสรุปเลยว่าส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยก็ยังเป็นหนังที่ชอบนะเป็นการจับการเล่นกีฬาสแต็กกิ้งเล่นกีฬาแก้วที่แบบว่าไม่นิยมในไทยเนี่ยให้เราได้รู้จักมากขึ้นนะครับกับการมาทำลายสถิติโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผสมเรื่องราวปัญหาความรักพระนางออกมาได้อย่างกลมกล่อมเลยทีเดียวครับจริงๆมันก็เป็นหนังแนวรักดราม่านั่นแหละก็ก่อนจะไปพูดคุยสปอยกันนิดนึงนะฮะฝากช่องใหม่ไว้ด้วยนะครับช่องผมเองชื่อว่าอคติหนังครับเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ให้หน่อยนะครับเผื่อมีไลฟ์สดคุยจะได้เข้าไปคุยกับผมนะผมไลฟ์บ่อยมากช่วงนี้ขอบคุณนะครับทีนี้มาสปอยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมขอพูดเล็กๆน้อยๆนะมีประเด็นที่แบบอยากเมามอยนิดนึงนะครับมันจะมีเด็กคนนึงที่โผล่มาในเรื่องนะชื่อว่าเอสเวิร์ดมาจากโคลัมเบียนะครับ
ซึ่งเด็กคนนี้นะครับแม่งเป็นม้ามืดของจริงนะครับอยู่ดีแม่งโผล่มาแล้วก็แบบเข้าแข่งขันกับพระเอกดันทำลายสถิติพระเอกครับด้วยเวลาครั้งแรกเนี่ยผมจำไม่ได้ 4.699 ป่ะแล้วแบบพระเอกเนี่ย 4.7 อะไรอย่างเงี้ยพระเอกเนี่ยก็เลยแบบจะต้องสู้กับเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้ก็เปรียบเสมือนตัวโกงในหนังแอคชั่นเลยนะที่โผล่มาแล้วแบบว่าคล้ายๆแบบอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยเจ้าพ่อมาเฟียอะไรสักอย่างอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วแบบบทมันร้ายนะคือแบบว่ารอพระเอกเนี่ยลงมือจะทำลายสถิติเขาเมื่อไหร่เขาจะได้ทำสถิติใหม่อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าตอนหมดเวลาแข่งเนี่ยอยู่ๆเด็กคนนี้นะฮะสามารถทำสถิติใหม่เพื่อชนะพระเอกได้แต่เขาไม่ยอมอัพโหลดคลิปตัวเองส่งผลงานไปตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรนะครับจริงๆเขามาเฉลยตอนท้ายว่าเป็นเพราะว่าเขาอยากจะอยู่ที่บ้านเพื่อกินผลไม้กับแม่ต่อไปใช่ไหมแต่ผมเดาว่าคุณเต๋อเขาอาจจะเสียดสีหนังแอคชั่นเกี่ยวกับพวกตัวร้ายที่แบบว่าแพ้พระเอกง่ายๆในตอนจบหรือเปล่านะครับมันจะมีหลายเรื่องใช่ไหมคือตัวร้ายเนี่ยน่ากลัวมากขึ้มมากแล้วแบบเก่งมาทั้งเรื่องแบบพระเอกไม่น่าสู้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนท้ายก็มีแพ้แบบงงๆหลายเรื่องอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะเออแล้วแบบผมมองว่าเด็กคนเนี้ยยกพระเอกเป็นไอดอลไงอยากให้พระเอกเป็นไอดอลต่อไปด้วยนะมั้งคือไม่อยากชนะพระเอกก็เลยแบบยอมแพ้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่คนที่มาเหนือชั้นจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไผ่หลิวนะทำลายสถิติทั้งคู่เลยนะครับถ้าส่งไปแข่งไม่มีใครสู้ไผ่หลิวได้สักคนเลยได้แม่ง3วิกว่าๆแบบโอ้โหเวอร์มากเลยคงจะแบบเป็นสถิติเวิร์ลเรคคอร์ดออลไทม์เลยอ่ะโอ้โหไวมากอ่ะตอนหลังเนี่ยมาเป็นแบบอาจารย์ของเกาเลยนะฮะเนี่ยเก่งมากไผ่หลิวแล้วที่น่าสงสัยอยู่อย่างนึงนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่านัยยะในเรื่องเนี่ยเขาใส่มาเพราะอะไรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเจนางเอกอ่ะจะใส่เสื้อตัวเดิมแทบตลอดทั้งเรื่องนะครับกับกางเกงยีนน่ะหนังจะบอกว่าเป็นเพราะอะไรเหรอเนี่ยใครตีความออกบ้างบอกผมทีนะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะเป็นเพราะอะไรนะครับต้องมีนัยยะแน่นอนนะเนี่ยถ้าใครสังเกตดีๆจะเห็นนะอย่างพระเอกเนี่ยยังใส่หมวกทั้งเรื่องนี้ยังไม่แปลกแต่นางเอกเนี่ยใส่เสื้อกับกางเกงตัวเดิมแทบทั้งเรื่องเลยมีไม่กี่ฉากละมั้งที่เปลี่ยนเรื่องของการล้อหนังเนี่ยโอ้โหนี่เยอะมากนะครับที่ผมชอบหลักๆเลยมี2ฉากฉากที่แม่บ้านน่ะชื่อเมทันป่ะหลังจากเขาเข้ามาทำงานบ้านพระเอกเนี่ยแล้วเขาพยายามจะเอาคนอื่นเนี่ยแนะนำให้แบบว่าพระเอกจ้างคนนั้นคนนี้มานะครับเป็นคนเกาหลีมาสอนภาษาในบ้านแล้วก็มาเป็นคนขับรถอ่ะซึ่งมุกเนี่ยผมว่าล้อเลียนหนังพาราไซต์ของเกาหลีแน่นอนเลยนะฮะใช่แน่นอนเพราะว่าเป็นคนเกาหลีมาเนี่ยโคตรได้เลยนะเหมือนแบบจะเอาคนในบ้านมาทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ยึดบ้านอ่ะนะโอ้โหนึกถึงพาราไซต์เลยแล้วก็มีอีกฉากนึงตอนจะจบนะฮะที่แบบว่าหลังจากเกาเคลียร์เรื่องราวกับเจได้นะครับโดยสุดท้ายเนี่ยต้องคู่ต้องเลิกกันนะแล้วแบบต้องขับรถแยกทางกันนะไอ้เหี้ยนี่มัน Fast and Furious 7ชัดๆนะครับเหมือนฉากที่ดอมแยกย้ายกับไบอันโอคอนเนอร์ครับใช่เลยแล้วก็แบบมีเพลงที่แบบว่าคล้ายๆSee you again ขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าในหนังเนี่ยเป็นเพลงอะไรนะครับโคตรขำเลยแม่งเอ้ยชื่อเรื่องก็ Fast and Furious คล้ายๆ Fast and Furious อยู่แล้วยังมีแบบนี้อีกชอบเลยอ่ะฉากนี้แล้วหลังนั้นได้มี End Credit ด้วยนะตอนท้ายเนี่ยจะบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเกาชนะได้รางวัล World Record แล้วเขาก็ไปออกทัวร์อะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นผ่านไปหลายเดือนเขาก็กลับมาที่บ้านนะครับก็ยังอยู่บ้านเดิมอะไรอย่างงี้นะฮะให้ทิ้งอารมณ์คล้ายๆหนังแอคชั่นที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยฮะมีเอ็นเครดิตทิ้งท้ายว่าเอ้ยจะมีภาคต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คงคิดว่าไม่มีนะฮะก็จบแล้วนะสำหรับรีวิวคุยสปอยหนังเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆล่ะคิดเห็นกันอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะครับเห็นต่างได้ไม่ว่ากันคนเราคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่เรื่องหน้าบ๊ายบาย